ีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงเสน่ห์ของตัวเองนะคะไม่เฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นแต่ชาวต่างชาติให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมในค่านิยมไทยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอัธยาศัยไมตรีนะคะความเอื้ออารีไปจนถึงเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นต้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะค่านิยมไทยหลายๆอย่างนั้นถูกละเลยไปด้วยการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะได้มีการพูดถึงค่านิยม12ประการที่อยากจะให้คนไทยนั้นนะคะได้กลับมามีค่านิยมไทยที่ดีอีกครั้งหนึ่งหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนนั้นนั่นก็คือกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีแนวทางที่จะทำให้ค่านิยมไทยนั้นนะคะสร้างสังคมไทยให้เป็นสุขได้อย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากท่านวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านมนตรีคะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพอพูดถึงคำว่าค่านิยมไทยค่านิยมไทยในอดีตเป็นยังไงคะท่านรัฐมนตรีคะประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และค่านิยมที่งดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเป็นสังคมที่มีความสงบมีความสามัคคีสำหรับตัวประชาชนเองเนี่ยก็จะเป็นผู้คนที่มีน้ำใจไมตรีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความโอบอ้อมอารีในเรื่องของความสมบูรณ์ของความเป็นชาติเนี่ยบรรพชนไทยก็ได้สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นปึกแผ่นนะครับแล้วก็ทางด้านศาสนาแม้ว่าเราจะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือแต่ทุกศาสนาเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความอนุเคราะห์ต่อกันที่สำคัญคือเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องบอกว่าเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนโดยแท้ตั้งแต่ในอดีตนะครับสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ไทยก็ทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะครับแล้วก็แม้นว่าจนถึงสมัยอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยก็เป็นผู้นำประเทศนะครับนำพาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับยามศึกสงครามท่านก็เป็นผู้นำในการรบทัพจับศึกจวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยก็เป็นทรงมีวิสัยทัศน์ที่นำพาประเทศรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติได้เป็นเพียงชาติเดียวในอาเซียนนะครับแล้วจบจนพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันและพระบรมวงศ์เนี่ยนอกจากได้พัฒนาชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะครับก็ทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดนะครับค่ะแล้วทำไมคะถึงทำให้ค่านิยมของไทยจากอดีตมาปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปคะจริงๆก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเนื่องจากกระแสเรื่องของทุนนิยมและกระแสของวัตถุนิยมนะครับทำให้ผู้คนในสังคมในประเทศต่างๆก็แข่งขันนะครับเพื่อที่จะหาวัตถุนิยมมาใช้สอยนะครับค่ะด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็จากนโยบายของรัฐบาลและคสช.เองนะคะที่อยากจะให้ค่านิยมไทยความมีเสน่ห์ของคนไทยนะคะสิ่งดีๆที่เราเคยมีมาเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยให้สร้างเป็นความสุขให้กับสังคมกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะได้นำมาในการที่จะไปดำเนินการในเรื่องอะไรยังไงบ้างคะในเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ตระหนักดีนะครับว่าการที่เราจะฟื้นฟูค่านิยมที่เราเคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยกลับมาเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นกระทรวงคิดว่าเราคงจะไม่ให้ประชาชนหรือเยาวชนเนี่ยเพียงแต่ท่องจำค่านิยม12ประการได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเข้าถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงๆสิ่งที่กระทรวงทำสิ่งแรกนี่คือกระทรวงก็ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมรวมทั้งเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องมียุทธศาสตร์อย่างไรนะครับก็คือนอกจากจะต้องเข้าใจในค่านิยมโดยถ่องแท้แล้วเนี่ยต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ค่ะสิ่งที่กระทรวงทำลำดับแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำหนึ่งให้
ให้รู้ว่าค่านิยม12ประการเนี่ยเป็นค่านิยมในเรื่องใดบ้างที่เรากำลังจะรณรงค์นะครับในด้านหน้านี้เราก็จะเป็นภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นเรื่องของค่านิยมนะครับอันดับที่1ถึงอันดับที่12สิ่งแรกที่ทำคืออันนี้ค่ะอันนี้จะนำไปแจกที่ไหนอันนี้ก็แจกตามโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ในที่ชุมชนต่างๆนะครับสิ่งที่ทำอันแรกคืออันนี้อันที่2นี่เราได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์นะครับคิดว่าการเดินหน้าหรือขับเคลื่อนค่านิยมเนี่ยสังคมไทยต้องพร้อมใจกันนะครับเราก็จัดเป็นเวทีนะครับแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ซึ่งจะประกอบด้วยผู้นำศาสนาทุกศาสนานะครับประชาชนทุกภาคส่วนมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับองค์กรการกุศลก็ดีศิลปินแห่งชาติศิลปินดาราเด็กเยาวชนรวมทั้งผู้ชราและผู้พิการด้วยนะครับแล้วก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นมาว่าทุกคนประกาศว่านับแต่นี้สังคมไทยเรานับหนึ่งแล้วนะครับที่จะรณรงค์สู่การเป็นสังคมที่มีค่านิยมอันดีงามนะครับค่ะอย่างที่อยู่ข้างหน้านี้ล่ะคะจิตรกรรมเล่าเรื่องเจตนครอันนี้ต้องการจะสื่ออะไรที่ให้เห็นค่านิยมไทยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราคงจะไม่ต้องการให้ประชาชนหรือเด็กเยาวชนเนี่ยท่องได้อย่างเดียวต้องเข้าถึงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำสื่อต่างๆที่จะสามารถอธิบายได้ว่าค่านิยมแต่ละเรื่องนั้นนะสามารถจะปฏิบัติในแบบไหนได้บ้างอย่างตัวอย่างที่ท่านชมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันจิตตนครแล้วก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังปฏินายกนะครับแล้วก็มีทั้งหมดถึง26ตอนซึ่งเรื่องนี้ก็จัดทำโดยทีมงานของวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็คือจากพระนิพนธ์นะคะของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยพระองค์ท่านได้พระนิพนธ์เอาไว้ถึงเรื่องของศีลหรือว่าการปฏิบัติต่างๆอยู่แล้วแต่ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาเกิดความสนใจใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจได้เห็นเป็นรูปแบบนอกจากตัวหนังสืออย่างเดียวใช่ครับนะคะอันนี้นำไปฉายที่ไหนยังไงคะขณะนี้ผลิตแล้ว1ตอนก็ยังจะผลิต25ตอนกระทรวงวัฒนธรรมก็รับอาสาว่าเมื่อผลิตแล้วเนี่ยแต่ละตอนนี้กระทรวงก็จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจที่อยากจะให้ได้เกิดความซาบซึ้งใจมากที่สุดเหมือนจะเป็นเยาวชนอย่างนั้นด้วยไหมคะก็คิดว่าทุกกลุ่มแต่เด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นพลังของชาติในอนาคตนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะมุ่งสู่เด็กและเยาวชนนะก็จะเป็นจริงๆคือทุกคนสามารถจะเริ่มต้นได้ไม่ว่าจะวัยไหนค่านิยมไทยกลับมาได้แต่วัยเด็กนะเราอยากจะปลูกฝังเขาให้ได้เกิดความเข้าใจตั้งแต่เด็กนี่นะคะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเรื่องของตัวบุคคลค่ะตัวบุคคลเองที่จะทำให้เกิดความเข้าใจนี่นะคะเรามีกิจกรรมอะไรที่ไปยังตัวบุคคลอีกคะถึงตัวบุคคลที่ทำไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกวดภาพนะครับคือการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าค่านิยมแต่ละด้านเนี่ยปฏิบัติอะไรได้บ้างอย่างนี้เราก็ประกวดภาพถ่ายนะครับแล้วก็เราประกาศรางวัลไปแล้วเช่นภาพนี้เป็นภาพที่ชนะเลิศการประกวดด้านส่งเสริมประชาธิปไตยก็เป็นภาพการเลือกหัวหน้าชั้นนะครับภาพนี้ก็เป็นเรื่องเป็นภาพชนะเลิศการประกวดเรื่องของความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันนะครับภาพนี้ก็เป็นเรื่องของการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมนะครับเช่นตัวอย่างที่เราจัดทำประกวดไปแล้วแล้วเราก็ทำรวมภาพทั้งหมดไว้ในนี้นะครับก็เป็นเอกสารที่เราก็จะแจกพูดถึงเรื่องการทำสื่อสักเล็กน้อยนะครับนี่เราทำสปอตค่านิยม12ประการนะครับซึ่งกำลังจะออกเผยแพร่นะครับเป็นสปอตสั้นๆที่คนจะไม่เบื่อนะครับแล้วจะออกตามสื่อต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราจะทำให้ยั่งยืนเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเราจะต้องค้นหาคนต้นแบบนะครับคนต้นแบบที่ว่าเนี่ยก็จะต้องอาจจะเป็นศิลปินดาราก็ได้อาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้อาจจะเป็นผู้คนที่อยู่ในสังคมและเคยเป็นข่าวว่าได้ทำคุณงามความดีในด้านนั้นๆเช่นเด็ก
มีความกตัญญูรู้คุณถึงเวลาเที่ยงก็วิ่งมาป้อนข้าวบุพการีที่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยเราก็จะประกาศคนต้นแบบนะครับแล้วก็สิ่งที่ดำเนินการต่อไปก็คือนำคนต้นแบบออกทั้งหลายที่เราได้ค้นหาเนี่ยมาทำเป็นเรื่องราวนะครับที่จะเผยแพร่ต่อประชาชนต่อไปหรืออย่างครม.เองนี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการที่จะใส่ผ้าไทยด้วยเหมือนกันไหมคะใช่ครับก็ทุกวันอังคารที่เรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีนี่ก็จะเป็นก็เรียกว่าครม.ผ้าไทยครับ อย่างน้อยก็ เป็นต้นแบบให้ข้าราชการหรือประชาชนเนี่ยเห็นว่า เราเอาจริงเอาจังนะครับในเรื่องนี้ค่ะทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะคะจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าโครงการอะไรต่างๆผลที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเมื่อสังคมเรามีค่านิยมที่ดีแล้วเนี่ยโดยตัวบุคคลของประชาชนเนี่ยก็จะใช้ชีวิตที่สงบสุขนะครับแล้วก็สังคมโดยรวมก็จะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเป็นสังคมที่มีความสมานสามัคคีและเป็นสังคมแห่งการปองดองนะคะคุณผู้ชมคะเราจะปลูกต้นไม้สักต้นนะคะเราต้องใช้เวลาตั้งแต่นะคะใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะให้เมล็ดพันธุ์ได้เติบโตการจะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนหรือว่าเยาวชนต้องใช้เวลาเช่นกันแล้วก็ต้องใส่ใจที่จะดูแลนะคะนั่นก็ต้องอดทนที่จะรอการผลิดอกออกผลด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะค่ะหมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเดินหน้าประเทศไทยนะคะเดี๋ยวพบกับช่วง Now or Never นะคะจากนายแพทย์ร้อยเอกยงยุทธไมยราบค่ะวันนี้ดิฉันชลศรีงาทวีสุขนะคะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลาคุณชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ